ไปนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วในการประกวด Miss Universe 2018ที่จัดขึ้นณประเทศไทยแห่งนี้นะครับโดย TBN ตอนนั้นนะครับนอกจากแฟนๆนางงามชาวไทยทุกคนเนี่ยจะได้มีความสุขกับการชื่นชมนางงามจากทั่วโลกแล้วนะครับนางงามท่านต่อไปหมายเลข19ปวีสุดาจุ๋ยหมายเลข19เลือกคำถามชุดที่3นะครับใครไปสายฟ้าสายลูกพร้อมไหมครับจากหลายกรณีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้หญิงจำนวนมากถูกสามีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องยาวนานจนวันหนึ่งเธอได้ฆ่าสามีในการป้องกันตัวและส่วนใหญ่ถูกตัดสินจำคุกคุณมีความเห็นอย่างไรและกรุณาให้เหตุผลประกอบครับค่ะ I believe that it's really sad thatThese women have to go through those pain and those suffering, and they have no one who they can talk to and no one that can help them out of those situations. So I believe that we should set up organizations to help these women so that they don't have to suffer. They can live their life the way they want to, and they can be happy and free, and they don't have to be put in those situations.สงสารและเสียใจมากนะครับที่ผู้หญิงหลายคนต้องโดนกระทำแบบนี้แล้วก็หวังว่าคงจะมีองค์กรหนึ่งซึ่งถ้าเธอสามารถช่วยได้จะก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคือ30วินาทีเท่านั้นครับฟ้าใสครับ empowering ของ question ของน้องมีดังนี้ตั้งใจฟังนะคุณคิดเห็นยังไงกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องอยู่เพื่อลูกและลูกยังเด็กอยู่ทั้งที่เธอไม่ได้รักสามีของเธอแล้วหรือเพียงแค่อยู่ด้วยกันตามหน้าที่เชิญครับ To be honest, when I was a kid, I thought that my parents were together because of me. Because when I look at other couples, when I look at my friends' parents, they looked like they were intimate. But I believe for a woman to stay together with a guy even though she doesn't love him, just so that the kids can have a family, you have to appreciate the sacrifice that a mother can do for a child so that she can grow and can grow to be the best that they can be by being loved and cherished by a whole family.เหลือแค่2คนเท่านั้นครับฟ้าใสกับเมเรียม so here we go ชื่อที่ผมจะประกาศเป็นชื่อของผู้ชนะและได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019 and the winner is และผู้ชนะ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข19Bangkok Airways, Raisin Thailand Consumption, Barisan Aria Property
Thailand, SLM Clinic, Ocean Life Insurance, ศูนย์ดำรงพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ PPTVH ช่อง36ที่โรงพยาบาลพญาไทและเปาโลไม่ไปทราเวลแกลเลอร์มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ SM Cinema Plan B Media และดอกไม้กับ Flow Design สนุกไหมคอมเมนเตอร์Miss Universe Thailand คนใหม่ในการประกวด Miss Universe 2019เพื่อคว้ามงที่3กลับมาให้กับแฟนนางงามไทยทุกคนด้วยนะ